มาดูสภาพของฝุ่นกันนิดนึงนะครับหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางเหนือเมื่อสักครู่นี้คุณรัญชิดาบอกว่าโอ้ยฝุ่นเยอะก็เป็นไปดังภาพนี้แหละครับเพราะว่าทางเหนือเนี่ยมีสีแดงเต็มเลยครับกับสีส้มครับคุณหมอสีส้มครับเยอะเลยนะครับสีแดงกับสีส้มเนี่ยนะครับไม่มีสีเขียวไม่มีสีเหลืองเลยมีแต่แดงกับส้มภาคเหนือเนี่ยนะครับส่วนภาคอีสานก็จะมีสีเขียวอยู่บ้างสีเหลืองอยู่บ้างนะครับอันนี้เนี่ยอากาศจะดีกว่าภาคเหนือนะครับภาคกลางก็มีสีส้มๆแต่ที่ดีสุดก็คือเป็นภาคใต้ครับอากาศโดยรวมเนี่ยดีมากนะ15ถึง29ไมโครกรัมแค่นั้นเองนะครับทีนี้กรุงเทพเนี่ย44ถึง93ไมโครกรัมบอกว่าส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพพอเราไปดูภาพนี้นะครับที่เห็นอยู่หน้าจอขนาดนี้สีแดงนะฮะแดงวันนี้เนี่ยอยู่ที่93สูงสุดเลยอยู่ที่นนทบุรีครับคุณหมอครับใช่ปากเกร็ดนนทบุรีนะครับ93เยอะสุดเลยครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นส้มแล้วก็เป็นเหลืองหมดเลยดังนั้นภาพนี้เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะมีฝุ่นค่อนข้างเยอะนะครับส่วนภาคเหนือครับภาคเหนือวันนี้สูงสุด142อยู่ที่อำเภอฮอดเชียงใหม่เมื่อวานนี้ก็ฮอดเชียงใหม่เหมือนกันนะครับที่อยู่ในระดับนี้ที่เหลือก็เป็นส้มกับแดงเป็นอย่างนี้เราต้องดูแลตัวเองยังไงดีคือเรื่องเผาเนี่ยนะมันไม่รู้จะทำอย่างไรนะครับก็เผากันโดยเฉพาะบนภาคเหนือบนภูเขาที่ไปปลูกข้าวโพดแล้วก็ฟางสร้างข้าวอะไรต่างๆก็เผาทิ้งไปซึ่งก็ตอนผมเป็นหนุ่มๆก็ยังพอไหวเพราะว่าผมก็ไปออกค่ายไปอยู่กับชาวบ้านบนชาวเขาเขาก็ไปเผาป่าพื้นที่ที่เขาจะปลูกข้าวไร่อะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าเขาก็จะหมุนเวียนกันไม่ได้เผาไปหมดอ่ะไม่ได้พร้อมใจกันปุ๊บเขาจะเป็นแปลงๆไปก็ผมก็ดูแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันแย่ลงเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่ใช่แบบเผาแปลงปลูกข้าวที่เขาไว้ใช้กินแต่ว่ากลายเป็นปลูกพวกพืชไร่เพื่ออุตสาหกรรมแล้วก็ทำลายในสิ่งที่เหลือจากการเพาะปลูกผมว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่ของชาติเรามากนะแต่ยังก็ตามตอนนี้เราก็ต้องอยู่กับมันอ่ะใช่ครับออกจากบ้านใส่หน้ากากอนามัยใส่หน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็จะให้ดีเปลี่ยนทุกวันฮะครับเพราะว่าฝุ่นมันเกาะอยู่ได้อีกด้านหนึ่งเยอะแน่นอนใช่เพราะจะหายใจลำบากหน้ากากอนามัยก็ไม่ได้ราคาสูงมากนะครับดังนั้นอย่าไปหวงแขนอย่าไปประหยัดขนาดนั้นจะพอหนึ่งชั้นก็ยังพอกว่าไม่มีนะถ้ามันสูงไปเกินร้อยไปผมก็จะใส่สองชั้นเนี่ยใส่แค่นี้หน้ากากอนามัยแบบนี้มันจะสู้ได้นะครับสู้กับฝุ่นได้ PM 2.5 ได้พอสมควร 80% นะครับอ๋อนะครับก็สมมติถ้าใครอาการส่วนใหญ่คุณหมอที่สังเกตได้เลยว่าตอนนี้เหมือนเรากำลังน่าจะแพ้ฝุ่นแล้วนะน้ำตาไหลน้ำตาไหลไอจามนะแล้วก็เริ่มจะมีน้ำมูกไหลตลอดเวลาน้ำตาไหลก่อนถ้าแรงคือน้ำตาไหลก็นี่ถ้าเราใส่หน้ากากแล้วยังทนไม่ไหวก็ใส่แว่นไปด้วยแว่นปิดๆหน่อยออกจากบ้านนะฮะแต่จริงๆแล้วถ้ามันหนักจนเกินร้อยนี่ผมแนะนำให้อย่าออกจากบ้านนะครับให้อยู่ในบ้านดีกว่าไม่ไปในบ้านที่พยายามปิดบ้านปิดหน้าต่างให้เรียบร้อยนะฮะทีนี้ในภาคเหนือเนี่ยเราจะต้องประชุมกันนะครับผู้ที่อยู่แถวดอยแถวเชิงดอยนี่ต้องประชุมกันว่าวันไหนใครจะเผาอะไรก็ห้ามไม่ได้เดี๋ยวก็ลักลอบเผาก็มาวางแผนว่าผัดกันเผาอย่าเผากันทีเดียวเยอะๆทีเดียวนี่ตายเลยนะเขาเรียกว่าแล้วบางที่ก็จะต้องกำหนดพื้นที่ให้เป็นป่าอนุรักษ์แล้วก็กันแนวขุดดินหรือว่าขุดอย่าให้หญ้ามันมาชนกันแนวทำแนวกันไฟครับผมว่าต้องช่วยกันหน่อยไม่งั้นไม่ไหวนะตัวท่านเองที่อยู่ในพื้นที่นั่นแหละจะลำบากมากแล้วถ้ามันไหม้เยอะๆป่าก็ยิ่งไม่มีก็ไม่สามารถช่วยกันป้องกันควันอีกนะครับแล้วก็จะเป็นวัฏจักรเงี้ยไปทุกปีต้นไม้ใหญ่ก็จะค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วก็พันธุ์พืชพันธุ์ไม้ที่นกพามามันก็จะตายไปกับไอ้เรื่องหญ้าที่ถูกเผาไฟถูกเผาเนี่ยครับก็เสียหายยับเยินนะครับก็ช่วยกันหน่อยครับครับคุณหมอครับอีกสักนิดนึงไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้และเรื่องควันเรื่องผลกระทบที่เกิดจากการที่เราสูด
PM หรืออะไรพวกนี้เข้าไปหลายคนตอนนี้เริ่มเป็นกังวลอย่างเช่นเมื่อสักครู่เนี้ยที่ในไลฟ์สดของเราเนี่ยเรื่องมะเร็งปอดเพราะมันเหมือนกับหลายคนเนี่ยเริ่มมีกระแสว่าเป็นมะเร็งปอดอันนี้เนี่ยเราควรจะเช็คตัวเองยังไงหรือว่าเราเข้าข่ายแล้วน่าจะเป็นอย่างเงี้ยเราจะคือคนที่เป็นมะเร็งปอดเนี่ยนะมันจะเริ่มด้วยการระคายเคืองก่อนมีไอเรื้อรังแล้วไอเรื้อรังแล้วก็หายใจไม่พอดีอ่ะมันหายใจเหมือนไม่เต็มไม่อิ่มไม่อิ่มเพราะว่าแล้วมันก็จะมีอาการที่เรียกว่าอึดอัดแน่นหน้าอกแน่นการทำงานหัวใจปอดไปด้วยกันนะฮะงั้นก็ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแบบนี้ควันดำตลอดเวลาเนี่ยก็ควรจะตรวจเช็คโดยการเอ็กซเรย์ปอดเอ็กซเรย์ปอดเป็นระยะเพราะว่ามันจะมากับวัณโรคด้วยนะ เพราะว่าวัณโรคเนี่ยมันไม่ได้หายไปจากไหนแล้วมันอยู่ในคนเนี่ยประมาณสัก 15% คนไทยเขาเรียกว่าวัณโรคแอบแฝงซ่อนตัวครับมันจะออกอาการตอนที่ร่างกายเราอ่อนแอกินอาหารไม่ดีไม่ร่างกายอ่อนแอมันก็จะปรากฏโรคขึ้นมารอยโรคขึ้นมาทันทีเลยงั้นก็คิดว่าถ้าท่านอยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงแล้วไอเรื้อรังถ้ายิ่งไอเป็นเลือดเราก็ยิ่งจะต้องรีบไปเอ็กซเรย์ไปตรวจละว่ามันมีวัณโรคบวกกับมะเร็งปอดหรือเปล่าซึ่งก็เป็นการตายที่สำคัญของคนที่เป็นที่เป็นผู้ชายนะฮะโดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่ยิ่งหนักเลยนะครับก็ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงท่านควรจะเอ็กซเรย์ปีละสักครั้งหนึ่งฮะเราจะได้ค้นพบแต่เนิ่นๆเขาเรียกว่าค้นได้พบโดยเฉพาะวัณโรคนะคนได้พบจบด้วยหายตายเป็นศูนย์ตายเป็นศูนย์นี่เป็นเรื่องคำที่นักควบคุมวัณโรคจะต้องท่องให้ขึ้นใจจะทำไงให้คนได้พบไปเร็วจบด้วยหายกินยาครบแล้วก็ไม่มีการตายครับ